หลังกันก็เหลือเพียงอีกไม่กี่วันแล้วสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียของรุ่น U19 ที่จะถึงนี้และคงไม่ต้องถามหาเป้าหมายอะไรสำหรับซาลวาดอร์บาเลโลกาเซียกุนซือชาวสเปนเพราะคำตอบคงเป็นเป้าหมายสู่เส้นทางรอบสุดท้ายของฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรวมถึงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่กำลังรออยู่และการวางรากฐานโครงสร้างฟุตบอลหรือจะเรียกอะไรก็ตามแต่ของซาลวาแน่นอนว่ามันต้องใช้เวลานานมากเพื่อให้ต้นอ่อนเหล่านั้นค่อยๆเติบโตเป็นต้นที่แข็งแรงและผลิดอกออกผลเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตได้อย่างแน่นอนวันนี้เราจะมาดูผู้เล่นที่น่าจับตามองของชุด U19 คนแรกกันครับเขาคือนาธานเจมส์คนแรกที่แฟนบอลเริ่มจะพูดถึงในกระแสช่วงนี้คงหนีไม่พ้นนาธานเจมส์เด็กไทยที่ไปเติบโตที่ประเทศอังกฤษเริ่มถูกจับตามองหลังซาลวาดอร์บาเลโลกาเซียเรียกตัวมาติดทีมช้างศึกชุด U19 ชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชียผู้เล่นตำแหน่งกองหลังวัย17ปีจากสโมสรเบอร์ลี่ที่จะมาเสริมแนวรับให้เหนียวยิ่งขึ้นโดยนาธานเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กให้กับทีมเยาวชนของโคเวนทรีซิตี้และทีมเยาวชนของเลสเตอร์ซิตี้หลังนาธานเจมส์หมดสัญญาสโมสรเบอร์ลี่ก็ไม่รอช้าติดต่อขอเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีแบบ Pro Scholarship หรือสัญญาของนักเตะเยาวชนก่อนเทิร์นโปรในด้านสรีระด้วยส่วนสูง188เซนติเมตรทำให้นาธานเป็นเพชรชั้นดีที่สามารถต่อกรกับผู้เล่นต่างชาติได้และหากเติบโตกว่านี้นาธานสามารถปั้นกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งจะกลายเป็นปาการหลังที่แข็งและสำคัญกับช้างศึกได้อย่างแน่นอนด้านประสบการณ์หากวัดด้วยประสบการณ์สิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้เราเปิดใจและไว้ใจนาธานได้คือการที่ได้เล่นในลีกที่แข็งแกร่งอันดับต้นๆของโลกทำให้นาธานได้เจอนักเตะเก่งๆและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองกับการต่อสู้กับผู้เล่นที่มีความสามารถโดดเด่นดังคำว่ายิ่งเล่นกับคนเก่งเราจะยิ่งเก่งด้านความสามารถนาธานมีสถิติการวิ่งอยู่เฉลี่ยที่เกมละ 10-11 กิโลเมตรและลงแข่งขันสัปดาห์ละ 1-2 แมตช์และแน่นอนว่าเบอร์ลี่เองเป็นสโมสรอันดับต้นๆของอังกฤษที่ผลิตกองหลังมืออาชีพมาอย่างมากมายการที่นาธานเจมส์นั้นลงเล่นในตำแหน่งกองหลังกับเบอร์ลี่เองแฟนบอลคงสบายใจกันไปได้เปาะหนึ่งว่าเด็กคนนี้มีของแน่นอนหวังว่าเหล่าพ่อยกแม่ยกจะให้กำลังใจนาธานเจมส์ให้รีศักยภาพออกมาให้มากที่สุดเพื่อเป็นหนึ่งในเสาหลักของทีมชาติไทยให้ได้ทั้งในรุ่นเยาวชนตอนนี้และรับใช้ในนามช้างศึกชุดใหญ่ในอนาคตแต่การปรับตัวเข้ากับผู้เล่นคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนและทุกทีมต้องใช้เวลารวมถึงปรับตัวปรับความคิดให้เข้าใจกันกับเพื่อนๆเพื่อให้แผนการเล่นของซาลวาดอร์นั้นออกมาเป็นที่น่าพอใจที่สุดอย่าลืมติดตามชมการแข่งขันของ U19 ที่จะแข่งขันกันในช่วงวันที่2ถึง15กรกฎาคมนี้ด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นใครที่น่าจับตามองรอติดตามชมพร้อมกันได้เลย